เจอกันแน่กับคู่รักที่จะมาสร้างความฮาจนน้ำตาเล็ดพร้อมตื่นตาไปกับโชว์สุดอลังการแบบนี้เตรียมฟิตร่างกายไว้ให้พร้อมยิบแปดแล้วยิบแปด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 ยิบเก้ายังไม่ได้ยังแปดไหวไม่ได้ใครมีอารมณ์บ้างและรอรับชะตากรรมของคุณไว้ให้ดีแล้ว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 ครับดีมากระวังระวังลมหายใจระวังลมหายใจในMy Man Can แฟนฉันเก่งมาแล้วครับMy Man Can แฟนฉันเก่งค่ะเย็นถึง1ทุ่มทางช่องวันไหนทีวีค่ะพี่ก๊อฟถูกต้องทุกคู่รักเนี่ยมีโอกาสที่จะคว้าเงิน 100,000 บาทไปแบบง่ายๆเลยจากไหนจ๊ะจากอิชิตันออร์แกนิกกรีนทีเท่านั้นไม่พอนะฮะต้องกลับมาอีกนะฮะเพื่อชิงนี่ฮะเชฟโรเลตสปินรุ่นท็อป LTZ มูลค่า 762,000 บาทจะบอกว่าวันนี้4คู่ค่ะโอ้โหคัดมาแบบเต็มที่เลย1คู่เคยมาแล้วครับผมแต่อยากให้จับตาดู2คู่ในวงการทำไมอ่ะซ้อมมา8วัน8คืนผมบอกเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่อยากให้พลาดเพราะว่า2คู่ที่เรียกว่าเป็นดารับเชิญวันนี้นะเราขอคิวเขาเนี่ยนะฮะโอ้โหเมื่อวานนี้นะคะได้มาเลย พบกับทั้ง4คู่ได้เลยครับเชิญครับรับประกันว่าคู่รักทั้ง4คู่ในวันนี้เนี่ยฮาจะเกร็งแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมโอ้โห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 สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกสทุกคนสวัสดีค่ะพี่เซนกันหน้าดูนะไม่ไม่ก่อนจะพูดถึงคู่อื่นพี่ขออนุญาตพูดสุดพี่ขออนุญาตพี่ขออนุญาตเคลียร์เรื่องส่วนตัวทำไมทำไมดึงไปไกลๆอย่าให้เขาได้ยินอย่าให้เขาได้ยินทำบาปมาเยอะนะเราอ่ะคู่ชีวิตเรายังพลาดเลยทำบุญมาเยอะอ๋อทำบุญมาเยอะทำบุญมาเยอะทำบุญคุณตุ๊กกี้ครับคุณกรุณาให้เกียรติแขกรับเชิญด้วยยืนเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ไหมเนี่ยไปบนหลวงพ่อหน่อยแม่เรารู้สึกเหมือนกันค่ะคุณด่าเอามาพูดแล้วกันผมถึงจะไม่หล่อไม่เท่ครับผมแต่ผมมีเสน่ห์ในปมด้อยครับผมเป็นคนไม่หล่อไม่เท่แต่ว่าก็มีในผมได้ไม่เน่ไม่เน่คู่รักของเราคุยกับคู่รักกันคุณแซนคุณเก๋เคยมาแล้วเล่นไปนิดเดียวครับตกรอบไปแล้วไม่ได้โชว์ไม่ได้โชว์คือคิดว่าครั้งนี้จะมาแก้มือเหมือนเดิมมาให้เต็มที่เต็มที่เต็มที่มาก็เต็มที่เต็มที่เนาะพี่แซนเนาะครั้งที่แล้วเจอเกมอะไรคะที่แบบเก็บเก้าอี้อ๋อเก็บเก้าอี้แล้วเก็บไม่ทันไงเก็บไม่ทันแต่ว่าเวลานิดเดียวเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเจอเกมพวกแบบว่าออกกำลังแบบใช้กำลังเยอะสู้ได้ไม่ได้เอาโอเคงั้นคู่ต่อไปเชิญนะเชิญนะคุณด่ากับคุณเฮียงคุณเฮียงค่ะคุณด่าถามคนเลยค่ะครับคุณบนไข่ไปกี่ซองใช้ความจริงใจและความตั้งใจจีบเขาครับผมนี่ไงคนเราอย่าดูกันที่ภายนอกบางคนภายนอกไม่ดีภายในดีเหรอนี่ภายนอกไม่ดีภายในเป็นไงก็ไม่ดีคุณเฮียงครับคุณเฮียงคุณเฮียงนี่ไม่ทราบว่าติดเงินคุณดะเยอะไหมฮะน่าจะเป็นหนี้อะไรกันนะสักอย่างหนึ่งชดใช้อ่ะแล้วเขายืมมาควงหรือยังไงฮะคบหาดูใจกันกี่ปีแล้วคะสามค่ะสามปีโอเคสามปีสามเดือนครับผมพูดเป็นเล่นน่ะสี่ปีแล้วครับโอ้โหสี่ปีสี่ปีอย่าเถียงกันดูขนาดเวลายังจำไม่ได้เลยอ่ะสี่ปีแล้ววันนี้มั่นใจไหมมั่นใจไหมมั่นใจครับผมมั่นใจว่าชนะมั่นใจว่าถึงจะแพ้เกมแต่ยังไงก็ชนะใจเขาครับผมเนี่ยหนูรู้แล้วทำไมหนูรู้แล้วทำไมอยู่4ปีแพ้คารมเหรอปากมันดีคุณเฮียงครับช่วงนี้จะพักอ้วกเอิกอะไรก่อนเลย
ระเบียงให้สิบนาทีเขารักกันก็ดีแล้วรักกันรักกันครับผมคู่ต่อไปครับผมมีอะไรถามพี่ไม่คิ้วสูงมากเขาจัดมาให้พี่ร้อยเลยน้องอาร์ตกับน้องพึ่งใช่ครับหมวยแล้วก็ตีทั้งคู่นะเหมาะสมอาร์ตโทษนะครับพี่กลัวหายเลยอะไรจับแฟนผมตื่นเต้นครับพี่จำแน่นเลยเหรอแฟนใครจะเอาไปใครจะเอาไปแหมใครจะเหมือนแฟนพี่ล่ะทำไมจริงๆปกติคนเราก็จับมือแฟนพี่ก๊อฟพี่อะไรวะจับต้นขาไงจับต้นขาเนี่ยจะได้เดินตามได้เดินตามกันได้ไงดีนะพี่เป็นคนไม่คิดอะไรมากนี่ไงหนูก็ไม่คิดกี่ปีแล้วคะก็ปีนี้เป็นปีที่9แล้วครับโอ้โหปีที่9แล้วเหรอครับผมหูหลอกได้นานเหมือนกันเนาะไม่ได้หลอกพี่จริงใจกันครับจริงใจกัน9ปีแล้วโอ้โหคุณเพิ่งเคยจับพฤติกรรมอะไรเขาได้บ้างไหมครับเออไม่มีเลยค่ะเอาคุณไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าเขาชอบไปแถวรัชดาไม่รู้นี่ๆๆหน้าตาไม่น่ามีความลับหรอกจริงๆคิ้วมันแค่เล่นมุกคิ้วมันนำทางมาแล้วอันนี้เป็นคู่ศิลปินดาราของเราทางบ้านค่ะคุณเก่งคุณหนูนิ่มจากจังหวัดไหนคะระยองค่ะมาจากระยองอ๋อระยองฮิระยองฮิเกมไหนที่คุณดูแล้วแบบเฮ้ยเล่นได้นี่หว่าสมัครไปดีกว่าไม่มีเลยครับขอ3คําให้กับคุณภรรยาเธอแน่มากครับเธอแน่มากนี่เธอแน่มากโอ้ยคนลุกน้องอาร์ตครับวันนี้รวยวันนี้รวยโอ้ยในที่สุดนะคะเงิน 3,000 บาทก็มีค่าสำหรับครับผมอะไรแต่เดี๋ยวแป๊บนึงไม่ตกรอบได้แค่นั้นได้แค่หยอกพี่หยอกพี่หยอกได้แค่นั้นครับสู้ๆนะจ้าคุณดะครับกลับก่อนไหมเอาเป็นว่าตั้งใจจะตั้งใจจะบอกว่าคำพูดของเขาจะตั้งใจมันสองแง่สองงามนะทำไมจะตั้งใจไม่รู้ได้หรือเปล่านะแต่ว่าเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วเอาล่ะจับตาดูก็มีกี่ตัวยิงมาทางนี้เลยค่ะอ่ะพอยอุ้ยของขลังจริงๆมันขังไม่นานเนอะขังไว้ในปากเลยพี่แซนค่ะสู้เต็มที่แล้วกันสู้เต็มที่เอาละค่ะขอให้ทุกคู่โชคดีจะเป็นคู่ไหนได้เงินรางวัล 100,000 กลับไปจ้ะคุณสามีประจำตู้เชิญครับคุณภรรยาประจำที่เชิญครับแล้วก็ถึงเวลาที่หนุ่มๆเนี่ยต้องปิดปากเงียบทำได้ก็เพียงแค่เงี่ยหูรับฟังอย่างเดียวแล้วล่ะครับส่วนต่อจากนี้ชะตากรรมของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงนั้นจับตาดูกันไว้ให้ดีๆเลยนะครับคุณผู้ชมเอาละค่ะไม่เห็นหน้ากันนะพี่ก๊อฟทำไมอ่ะคือห้ามง่วงก็คือห้ามหันเลยนะคะเหรอห้ามหันห้ามง่วงเลยนะคะคือแปลว่าอะไรวะภาษาอีสานคือง่วงคือหันอย่างเร็วหันอย่างเร็วหันอย่างเร็วอ๋อหันอย่างเร็วถ้าหันอย่างช้าก็หันได้ประโยชน์จังเลยถามเลยห้ามหันไปห้ามหันไปห้ามหันห้ามหันห้ามส่งซิกคุณเก๋พี่แซนเก่งเรื่องอะไรคะไม่มีเลยเหรอฮะนี่ตาลอยลอยไปแบบตาดำแทบออกไปเลยหมูเก่งหมูเก่งกับข้าวอะไรโอเคไหมคะทำเป็นไหมคะไม่เป็นค่ะไม่เป็นเรากินอย่างเดียวไม่เป็นเลยมาม่าไข่เจียวเลยนับไหมขยันไหมขยันไหมขยันมากมันมีเยอะจนพูดไม่ได้เยอะมากค่ะคุณเฮียงดะเก่งเรื่องอะไรคะปากค่ะปากเก่งปากดีค่ะปากเก่งปากดีกีฬาเล่นไหมเตะบอลค่ะเตะบอลออกกำลังกายสม่ำเสมอไหมคะออกกำลังกายค่ะชอบไปเตะบอลเนี้ยค่ะเรื่องของกินแปลกๆกินได้ไหมคะโอ้โหตะกะมากค่ะตะกะถ้าตะกะเล่นเล่นรายการเราได้เออได้ค่ะตะกะมุมมามเลยได้เลยสบายเลยเข้าทางตัวพี่ด่าเลยค่ะตะกะมุมมามซกมกสกปรกอะไรใช่คุณยังชอบนะเปลี่ยนใจไหมก็ดีค่ะเออเหรอเอาออกมาคุยข้างนอกไหมเมียเราดูอยู่นะขอโทษเมียคุณพึ่ง
กินค่ะอ๋อกินเก่งเหรอคะเรื่องกินทุกชั่วโมงค่ะกินทุกชั่วโมงโทษนะครับถ้างั้นขออนุญาตใช้คำว่าตะกระดีกว่ากินทุกชั่วโมงคนบ้าอะไรกินเยอะด้วยค่ะกินเยอะความจำโอเคไหมไม่ค่อยเลยค่ะเคยเรียกชื่อคุณพึ่งเป็นชื่ออื่นไหมอาจจะมีบ้างมั้งคะเหรอถ้าอย่างนั้นไม่เกี่ยวกับความจำเกี่ยวกับเรื่องเขาจะเรียกว่าที่รักที่รักที่รักมันก็เพย์เซฟได้ไงจะใครก็ที่รักที่รักก็ไม่มีเรียกผิดไงไม่มีเรียกผิดไงแล้วแต่คิดนะแล้วแต่คิดได้นะไม่รู้นะเขาสนิทกันนะแล้วแต่แล้วเอาละเก่งเรื่องอะไรคะคุณหนูนิ่มพี่เก่งเขาจะชอบเล่นฟุตบอลกับทำกับข้าวเขาจะเป็นพ่อครัวของที่บ้านอ๋อเหรอฮะกินได้ไหมคะอุ๊ยอร่อยนะคะไอ้นี่ก็ถามเขาตีกันนะกินได้ไหมคะตอนที่จริงคือใครไม่ได้ทำไงเขาทำมันก็เลยอร่อยเลยงานบ้านใครทำคะส่วนมากพี่เก่งเขาจะบอกว่าเขาอยากทำก่อนเพราะว่าต่อไปพอเขาแก่แล้วอะไรเงี้ยค่ะหนูนิ่มจะได้ทำให้เขาได้โอ้ยปากหวานแล้วทำไหมเดี๋ยวพี่มีไหมมีมีมีพูดว่าไงคะก๊อฟกวาดพื้นสิหวานหวานจริงหวานจะตายไปก๊อฟจ๋าอุ๊ยพี่จ๋าผ้าเนี่ยผ้าผ้าคือผ้าคือเราค้านไหมเราค้านไหมก้มหัวงุกงุกงุกนี่จะเอามาประจานใช่ไหมเนี่ยชายหลายคนอยู่กับคุณภรรยาได้นาน10ปีเพราะอย่างนี้แหละเราต้องบูชาใช่ถัดจากหิ้งพระคือเมียเรานี่นะใช่เลยบางครั้งยังเผลอไปกราบเมียมากกว่าพระอีกดีๆเนี่ยเอาละวันนี้ไม่รู้ใครรู้ใจกันมากแค่ไหนแต่บอกไว้เลยค่ะว่าทั้ง7ภารกิจนะคะต้องคิดให้ดีๆเหมือนประหนึ่งว่าวันนี้โชคเข้าข้างแค่บางคู่ครับแต่ไม่รู้คู่ไหนเอาละเข้าสู่ภารกิจที่1ค่ะครับภารกิจนี้เป็นเรื่องของร่วมด้วยช่วยกันยังไงกันอ่ะคุณภรรยาก็มีส่วนในเกมนี้เอาต้องเล่นด้วยกันเหรอคุณสามีก็มีส่วนในเกมนี้โอ้ความสามัคคีเป็นหลักมากค่ะกับคู่ชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วเกี่ยวกับลูกกลมๆค่ะลูกกลมๆช่วยกันทำลูกชิ้นมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะมีลูกชิ้นแล้วก็มีฝังลูกในมิตรนี่เราออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะลำคาญเกี่ยวกับกีฬาลูกกลมๆสีเหลืองๆเทเบิลเทนนิสนี่พูดเลยนะเกียรติสำเนียงเกี่ยวกับปิงปองค่ะจะทำอะไรเกี่ยวกับภารกิจนี้ลูกปิงปองไปชมค่ะลูกปิงปองเนี่ยจะมาช่วยกันสานสัมพันธ์รักในเกมแรกนี้ยังไงนั้นเราไปชมการสาธิตกันได้เลยครับต้องช่วยกันตีลูกปิงปองโต้กันให้ข้ามกำแพงลูกโป่งไปอย่างที่เห็นนั่นเองแหละครับแต่แหมกว่าจะไปถึงปลายทางได้เนี่ยก็ลำบากไม่ใช่ย่อยนะครับคุณผู้ชมเอาแล้วถามว่ายากไหมพูดตรงนี้เลยนะครับมันต้องแบบเล่นด้วยกันไงต้องแบบบาลานซ์ดีมากต้องรู้ใจกันเอาละอย่างที่เห็นค่ะทุกคู่คะคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถช่วยกันรับช่วยกันส่งลูกปิงปองผ่านกำแพงลูกโป่งครับได้สำเร็จกี่ลูกภายใน3นาทีค่ะโอ้หัวใจ1ดวงสำเร็จ1ลูกค่ะมากสุด10ใจ10ลูกค่ะอันนี้บอกก่อนนะฮะเวลาประเมินนี่ต้องประเมินกำลังตัวเองด้วยนะเพราะว่าคุณต้องไปเล่นด้วยนะไม่ใช่ว่าแฟนเราคนเดียวคิดดูดีๆเกมนี้ครับนอกจากจะต้องวิเคราะห์ความสามารถของหนุ่มๆแล้วเนี่ยสาวๆยังต้องประเมินทักษะของตัวเองอีกด้วยนะครับเพราะถ้ากะจังหวะรับส่งกันได้ไม่ดีมีหวังครับคงต้องวิ่งเก็บลูกกันอย่างเดียวแน่นอนแบบนี้คุณเก๋เนี่ยจะชิมรางสักกี่ใจก่อนดีเลยครับเห็นแล้วยากนะ3นาทีเราไม่มีทักษะปิงปองด้วยเคยเล่นไหมคะเคยแบบนานมากแล้วไม่ม3ค่ะเป็นวิชาพละถ้าจับปิงปองคือตะก้อเราเล่นมาใช่ใช่ใช่เก๋ตะก้อเลยเหรอแล้วเป็นตัวตบด้วยนะไม่ใช่ไม่ถึงเขาจะหาว่าดูถูกเขาด้วยแต่เราแค่นี้นะ
เท่าไหร่ฮะ3 3ใจค่ะนาทีลูก3ใจนาทีละลูก3ลูกก็เยอะอยู่พี่ด่าเขาเล่นปิงปองเก่งมากแล้วหนูเคยเล่นครั้งแรกนะคะก็คือตีโต้กับครูอย่างเงี้ยค่ะตอนเรียนพละก็ตีเข้าเป้าตาครูแล้วตีเข้าเป้าตาพี่รู้ไหมตอนนี้ครูอยู่ไหนอยู่โรงพยาบาลรักษาตาอยู่โอ้โหแม่ครูเป็นความทรงจำที่ไม่ดีแล้วหนูแบบไม่เคยจับมาตั้งแต่นั้นเลยหนูมันห่างเหินแล้วเนาะใช่แต่พี่ดาเขาเขาเซียนมันต้องเก่งคู่นะคอมมิ้นต้องเก่งคู่บอกแล้วต้องคำนวณจากตัวเราด้วยใช่ใช่โอ้ยกลัวจังเลยงั้นหนูมาสามแล้วค่ะสี่สี่ได้ไปแบบทีละขั้นทีละขั้นเรื่อยๆยังไม่มีใครใจถึงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีแถวๆเนี้ยสองคนเนี้ยแน่ๆเลยดูใจถึงคุณพึ่งค่ะค่ะพี่อาร์ตนี่เขาได้รู้สึกได้แชมป์ปิงปองฮะหน้าตาไม่น่ามีรางวัลเด็กๆค่ะตอนเด็กหน้าตาเหมือนอย่างอธิบายเกมไม่เข้าใจเลยตอนเนี้ยอ๋อเป็นไม่ได้นะแล้วเขาเล่นปิงปองบ่อยแล้วฝั่งนู้นชอบตบมาไงตบปุ๊บปิงปองเข้าตรงนี้ไงคิ้วมันเลยห่างไปเรื่อยๆนะเพราะว่าพอยมองนี้ไหวฮะแต่หนูก็ไม่ได้โอ้น้องพึ่งปัญหาที่กับฝ่ายหญิงแล้วทีเนี้ยทำไงอ่ะแต่หนูให้เขาส่งมาเออดีดีสบายห้าใจค่ะโอ้โหลงมาถึงครึ่งทางแล้วอย่างนี้ครับคุณหนูนิ่มเนี่ยจะเทหมดหน้าตักเลยไหมล่ะครับถ้าถามถึงลูกปิงปองเนี่ยคิดว่าพี่เก่งไม่น่าจะไหวเพราะพี่เก่งจะเป็นคนที่หมกมุ่นกับฟุตบอลมากหมกมุ่นหมกใช่คำว่าหมกมุ่นมันก็ลูกกลมๆเหมือนกันไงแต่ชอบใหญ่กว่าแต่มันลูกเล็กไงคะพี่เก่งอาจจะแก่แล้วสายตาไม่ดีอะไรเงี้ยวิเคราะห์ไปอย่างนั้นไปงั้นไปงั้นคิดว่าทำไมฮะเขาเคยแทงอะไรผิดเหรอครับอุ้ยมีค่ะสายตาไม่ดีสายตาไม่ดีอ๋อดีดอะไรเงี้ยดีอย่างดีอย่างกระป๋องค่ะดีถ้าดีผิดเผื่อแทงอะไรผิดใช่ค่ะวิเคราะห์ไปเรื่อยแล้วก็หนูนิ่มว่าหนูนิ่มน่าจะไม่มีทักษะด้านนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเกมนี้ขอไม่ใจแล้วกันไม่ใจไม่ใจซะแล้วไม่ใจซะแล้วโอ้แต่บางคนต้องมีข้อมาดีเรื่องต้องไปดีนะพี่ถ้าไม่ถนัดก็จะไม่สู้ดีกว่าเออแต่ก็จริงใช่ค่ะเนาะเอาละเหลือ3คนละมาที่คุณเก๋ค่ะคิดแล้วว่าไม่ไหวแน่ขอไม่ใจด้วยไม่ใจแล้วไม่ใจไปถึง2คู่แล้วครับจะรออะไรอยู่แล้วครับคุณเฮียงใจๆไปเลยไม่ใจค่ะไม่ใจเอาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเป็นไปตามเกมเป็นไปตามเกมแถวบ้านเรียกว่าบังคับเล่นนะครับคือเพิ่งอาจจะไม่อยากเล่นอาร์ตอาจจะกลัวมากเพิ่งคิดว่าคนจะมากกว่า5มันไม่มีเพิ่งอยากจะพูดว่าไม่ใจเพิ่งคิดว่าเอ้าลงไป5แล้วเอ้าไม่มีใครสู้แต่เราอยากจะบอกเพิ่งว่าไม่ทันเพราะฉะนั้นแล้วภารกิจแรกของเราค่ะส่งลูกปิงปองไปกลับไปกลับนะคะให้ลง3นาที5ลูกค่ะครับผมไม่เป็นแค่แฟนฉันเก่งค่ะและก็เป็นพ่อหนุ่มคิ้วสูงอย่างคุณอาร์และก็คุณพึ่งครับที่ต้องออกมาช่วงชิงคะแนนเดิมพัน20หัวใจในเกมที่ต้องอาศัยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทั้งคู่กับการช่วยกันเลี้ยงลูกปิงปองไปส่งยังอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ถึง5ลูกยังไงเนี่ยก็ท่องไว้ว่าสามัคคีคือพลังแล้วกันนะครับย้ำกติกากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ3นาทีคู่นี้ต้องทำให้ได้5ลูกด้วยกันค่ะถือว่ายากเหมือนกันแต่อย่าลืมว่าเขามีดีกรีแชมป์ป.4ครับป.4แต่ดูเหมือนไม่ค่อยกลัวนี่ใช่ไหมอาร์ตคือผมได้แชมป์มา2สถาบันครับโอ้ยแชมป์อะไรบ้างมีคลองเตยเพรสิเดนต์แล้วก็ศรีพยาครับครับครับผมทำไมอ่ะหัวหน้าอย่างเดียวเออทำไมพี่อันนี้มันเรื่องจริงนะพี่จริงเขาใช้ชื่อนี้จริงเขามีอย่างนี้จริงเหรอครับผมอันนี้ขึ้นนานแล้วใช่ไหมตอนป.4อ่ะพี่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ๋อแล้วมั่นใจไหมมั่นใจไหมก็มั่นใจอยู่อ่ะพี่เพราะว่าสู้ต่อพี่ไม่ได้ถ่ายทำไมมั่นใจทำไมผมวอร์มไปในตัวมันเกี่ยวกับข้อมือใช่ครับไอ้น้องพึ่งน้องพึ่งขอวอร์มก่อนได้ไหมคะขอลองก่อนได้ไหมระหว่างพี่อาร์ตกับน้องพึ่งหนักใจอะไรระหว่างสองคนนี้หนักใจตัวเองแล้วลงซะเยอะเอาไปดูเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่าครับผมถึงเวลาลงสนามจริงๆเนี่ยห้ามสั่นเด็ดขาดเลยนะครับคุณอาร์ตถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมตัวลุยกันได้เลยพร้อมไหมพร้อมก็ได้ครับพร้อมก็ได้อาจจะพร้อมแล้วยืนมาไกลๆหน่อยนะจะยืนไกลๆเริ่มได้เลยครับออกตัวไปแล้วครับเร็วใจเย็นๆครับพลาดไปนิดเดียว
าดูจังหวะเมื่อสักครู่กันอีกครั้งหนึ่งครับทั้งคู่เนี่ยมาถึงครึ่งสนามแล้วแท้ๆแต่คุณพึ่งการระยะพลาดไปนิดเดียวครับทำให้ต้องเสียเวลากลับไปเริ่มใหม่อีกครั้งแล้วทั้งคู่จะสามารถทำได้ทันเวลาหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดกลับมาชมกันต่อในเกมแรกที่คุณพึ่งและคุณอาร์ตจะต้องตีโต้ลูกปิงปองข้ามกำแพงลูกโป่งเพื่อส่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ถึง5ลูกภายในเวลา3นาทีครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังทำไม่ได้เลยครับสักลูกแล้วแบบนี้จะไหวไหมเลยครับเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหเอาละไปใจเย็นๆใจเย็นมีความเป็นไปได้อยู่ใจเย็นดีดีอย่ารนครับเวลาเนี่ยยังพอมีอยู่ให้สูงเข้าไว้นั่นแหละดีดีไม่ทันไม่ทันทำไมนะครับทำไมครับลูกนี้มีลุ้นครับและก็เหลือเพียงแค่คุณอาร์ตเดาะลูกปิงปองให้ลงตู้เท่านั้นเองแหละครับแล้วเขาจะสามารถทำลูกแรกได้สำเร็จหรือไม่จับตาดูไว้ให้ดีๆเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหน่าเจ็บใจจริงๆครับดีแล้วดีแล้วดีแล้วตีสูงไว้ตีสูงไว้ต้องตั้งสติดีดีเลยนะครับทั้งคู่แม่เสิร์ฟยาวไปนิดนึงนะครับคุณพึ่งเอาเลยยังมีเวลายังมีเวลาเวลาครับเวลาหมดไปถึงครึ่งทางแล้วนะครับต้องไวกว่านี้ครับตกม้าตาอีกรอบเลยครับแบบนี้ฉันจะไม่แน่ใจกับตำแหน่งแชมป์ที่คุณอาร์ตพูดไว้ก่อนลงสนามแล้วสิครับคือผมได้แชมป์มา2สถาบันครับมีคลองเตยเพรสิเดนต์แล้วก็ศรีพยาครับครับแต่เสียได้นิดเดียวอันโมไว้ซะเยอะขนาดนี้เนี่ยทำไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็ขายหน้าประชาชนนะครับคุณอาร์ตประคองกันไว้ให้ดีๆนะครับทั้งคู่เริ่มเข้าที่แล้วเริ่มเข้าที่แล้วประคอง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 มาอัดประคองมาประคองมาดีไปเลยโอ้โหน้ำตาจะไหลสำเร็จไปแล้วครับลูกแรกเดียวใจเย็นๆทานทานทานสบายสบายดีแล้วดีแล้วโยงโด่งไว้ครับประคองประคองดีรีบกลับไปเอาลูกใหม่เลยครับเวลาเนี่ยจะหมดแล้วอ้าวจะบ้าแล้วบังคับได้เหรอแม่โต้กันแต่ละครั้งเนี่ยวาเสียวจริงๆเลยครับดีอัดประคองประคองเฉียดหน้าไม้ไปนิดเดียวเคียงแล้วเชียวใกล้เคียงแล้วเชียวใจเย็นๆใจเย็นๆเอาไม้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 ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนแต่ถ้าเวลายังไม่หมดเนี่ยจะต้องสู้จนหลังชนฝาไปเลยนะครับคุณอาร์ตเอ้าสู้6 5 4 3 2 1หมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาแชมป์โป4มานานแล้วมาดูบ้างมาดูบ้างอะไรอะไรอะไรจะโชว์ครับผมถามจริงน่ะจะโชว์ครับผมจริงป่ะเนี่ยโชว์ใครโชว์ใครโชว์พี่ตุ๊กกี้นี่แหละครับให้พี่นะครับผมเดี๋ยวตัวอย่างมีนะมาลองอ่ะลองลองลองแม่คุณดาเนี่ยอยากลองดีเลยครับคุณผู้ชมยอดลีลาจริงๆเลยครับคุณตุ๊กกี้เดี๋ยวโทษนะโทษเกียร์ท่าอีเนี่ยเทเบิลเทนนิสจัดไปเฮ้ยไปไหนอ่ะเอาไหมเอาไหมเฮ้ยเฮ้ยเอาไหมโอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงอะไรด่าพี่อายพอเถอะทำไมไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวเอาไปแล้วจะบอกว่ายากอาร์ตยากตรงไหนคะครับยากตรงนี้คือมันไอตรงลูกโป่งใช่ไหมคือมันสูงมันต่ำงี้ป่ะใช่ด้วยพี่มันหลอกตลอดเลยว่าเดี๋ยวอันนี้จะเบาเดี๋ยวอันนี้จะแรงกะไม่ถูกใช่กะไม่ถูกครับแล้วน้องพึ่งอ่ะน้องพึ่งมีถอดใจ10นาทีสุดท้ายไม่ไหวแล้วเหนื่อยปัญหาตอนระหว่างที่ตีไปเนี่ยมีนึกใจไหมไม่น่าลงไปเลยกู5เหรียญน่ะถ้วยรางวัลที่บ้านเราไปทิ้งเถอะป.4 ป.4เอาง่ายๆเดี๋ยวกลับไปทิ้งจะบอกว่าภารกิจแรกย
ยังไม่มีผลหรืออีกตั้งหลายภารกิจเออนี่มันจิ๊บๆแค่นี้ให้ซ้อมไงให้ซ้อมอ๋อนี่ซ้อมเหรอซ้อมค่ะไปลุ้นภารกิจนะเขาอยากซ้อมไหมก่อนไม่รู้ภารกิจนี้นะคะทำไม่ได้ค่ะและก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายเลยครับสำหรับคู่ของคุณอาร์ตและก็คุณพึ่งแต่ไม่เป็นไรครับคะแนนเนี่ยยังไม่ทิ้งห่างกันเท่าไหร่ส่วนในเกมที่2นั้นจะโหดสุดติ่งกระดิ่งแมวขนาดไหนเนี่ยไปชมกันต่อได้เลยครับนั่นอยากได้เหรอคะอืออยากเล่นสนุกเขาถือไม่ได้เขาถือไม้คิวเออจะบอกว่าภารกิจแรกผ่านไปโอ้โหหนักใจแต่ไม่เป็นไรค่ะมันไม่มีผลมันหัวใจครับผมนิดๆหน่อยๆสู้ไปเรื่อยๆค่ะเหมือนให้กำลังใจนะให้กำลังใจทุกคู่นะคะเข้าสู่ภารกิจที่2ค่ะเกี่ยวกับลูกกลมๆอีกแล้วอีกแล้วเหรอเจ้าสนุกสนุกนี่แหละค่ะแทงสนุกกันเหรอแทงถูกต้องเลยแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยเอาง่ายๆดูกันว่าใครแทงลงหลุมจบใครแม่นรูจบอยากเล่นด้วย แค่นั้นจริงๆแต่วิธีการแทงส่วนมากก็จะเป็นโต๊ะธรรมดาแต่ของเราพิเศษมากค่ะครับผมสั่งมาจากอิตาลีอิตาลีสำเนียงแป๊ะแป๊ะเวิร์ลไม่เหมือนที่อื่นสั่งตรงมาและจะแทงลงรูและรูเป็นยังไงต้องไปดูเอาดูสิเชิญค่ะครับเอาละครับในเกมที่2นี้ซึ่งเกี่ยวกับสนุกเกอร์จะมีอะไรพิเศษตามสไตล์ไมล์แมนแคนไปดูกันเลยครับอะไรกันน่ะโอ้อ้าวนี่มันโต๊ะสนุกแบบไหนกันเลยครับเนี่ยนอกจากจะลาดเอียงแล้วยังมีอุปสรรคอยู่ที่ปลายทางอีกด้วยเฮ้ยนี่ไม่ยากเลยพ่อที่แท้ก็เป็นการแทงลูกสนุกให้ลงแป้นบาสนั่นเองแหละครับดูการสาธิตแล้วเหมือนจะไม่ยากแต่จะมีกติกาอย่างไรไปฟังให้หายข้องใจกันเลยครับเอาล่ะถามว่ายากไหมก็ไม่ยากเท่าไหร่นะถ้าใครเคยผ่านการแทงสนุกแทงภูมาก็จะง่ายหน่อยค่ะแต่บอกเลยนะถ้าเกิดว่ามาร์กี้เป็นแบบเมื่อกี้นะพี่อยากแทงแทงสนุกแล้วแต่นะแทงสนุกสิเออใช่แล้วก่อนแทงนะพี่จะแล้วก็กระดำถูกต้องเสริมสร้างความแม่นถูกต้องพี่จะสาวให้สุดลูกไม่ลงแต่คิวลงเอาล่ะยากไหมคะดูลักษณะพี่เก๋ก็เหมือนจะไม่ยากเท่าไหร่นะเนาะก็น่าดูสำหรับผู้ชายไม่น่ายากคุณพึ่งอาร์ตเคยเล่นสนุกเล่นพูไหมเล่นค่ะนี่ไงเก่งอีกแล้วเก่งอีกแล้วมาได้ถ้วยไหมนี่ได้ถ้วยไหมไม่รู้จักเข็ดเลยเนาะพูดอะไรไม่รู้จักเข็ดเลยอ่ะเก่งอีกแล้วอ่ะโชว์เอาละค่ะภารกิจนี้โอ้โหคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถแทงลูกสนุกให้ลงแป้นบาสได้สำเร็จกี่ลูกภายใน2นาทีค่ะลักษณะการเล่นภารกิจนี้แป้นบาสมีหมายเลขค่ะ1 2และ3ครั้งที่1แทงไปลงแป้นบาส1ครับต้องมาเปลี่ยนเป็นแป้นบาส2อ๋อคือต้องสลับแป้นไปเรื่อยๆต้องสลับไปเรื่อยๆอ่ะทุกครั้งในการแทงห้ามซ้ำแป้นนี่หัวใจ1ดวงลง1ลูกมากสุด15ใจ15ลูกค่ะโอ้เจอแบบนี้สีสาของเราจะวิเคราะห์ให้แฟนหนุ่มออกมาโชว์ความแม่นกี่ใจดีล่ะครับเพราะถ้าแค่ยิงสนุกเกอร์ก็คงจะเป็นเรื่องเบสิกของผู้ชายแต่นี่ต้องยิงผ่านอุปสรรคก่อนจะถึงแป้นบาสอีกยากไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับและใครจะถูกส่งออกมาพิชิตเกมนี้ช่วงหน้ารู้แน่นอนกลับมาสู่เกมที่2กันต่อครับกับเกมยิงสนุกลงแป้นบาสที่มีอุปสรรคกีดขวางงานนี้เล่นเอาสาวๆคิดไม่ตกกันเลยแหละครับว่าจะส่งหวานใจออกมาวาดลวดลายยิงกี่ลูกดีแล้วแบบนี้คุณเฮียงสุดสวยจะประเดิมลงกี่ใจดีล่ะครับ6ใจค่ะโอ้มันต้องอย่างนี้ทำไมมั่นใจกับไอ้ฟูขนาดนั้นนะคะ เขาชอบขอไปแทงสนุกค่ะชอบเล่นเขาไปแทงอย่างอื่นหรือเปล่าโอ้เขาคอมเมนต์ไหมคะเก่งค่ะถือว่าใช้ได้ค่ะถือว่าใช้ได้จะบอกเฮียงนะวิธีการเช็คเนี่ยว่าผู้ชายไปแทงสนุกหรือไม่ดูที่ดูที่แป้ง
ปกติถ้าแทงสนุกเนี่ยแป้งจะอยู่ขอบนิ้วถ้าไม่แทงแป้งอยู่ขอบสะดือถามทำไมเราก็หนูจะได้สังเกตบูบูบ้างมันเป็นความลับบริษัทแต่บูบูเนี่ยตรงเนี้ยก็มีแป้งมีหนังหูมั่นใจมากหกเลยโอเคดีแสดงว่าสตาร์ทมาเยอะพอสมควรค่ะแล้วพี่จะยังไงดีเนี่ยโอ้สบายผมบอกให้ผู้ชายถนัดอยู่แล้วแทงพวกสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยไม่ยากไม่ยากจริงงั้นสู้ค่ะเท่าไหร่ดีคะโอ้การลงเป็นร้อยเลยแปดแล้วกันค่ะว่ากำลังดีเลยครับคุณพึ่งเกมนี้ดูเดือดจะบอกว่าเกมนี้สายบู๊ค่ะบู๊เยอะถูกต้องถูกต้องสงสัยอดีตเป็นเมียจ่าพนมครับผมหนูนิ่มค่ะตั้งแต่แต่งงานกันเนี่ยนะคะก็ไม่เคยออกไปแทงสนุกไงค่ะแต่ก็อยากลองเล่นอยากลองอยากลองไม่รู้นะเก่งน่าจะทำได้คุณเคยเห็นเขาแทงอะไรบ้างไหมส่วนมากเนี่ยคิดมากกันตลอดเลยไม่ใช่มันไม่ใช่บอกแล้วใช่ไหมอย่าเอานักเรียนมาดูรายการเราเด็กๆคิดมากหนูอยากให้พี่ไปดูหลังเก้าอี้คุณแม่ทำไมโอเลี้ยงกับข้าวผัดอยู่หมัดเลยคืนนี้และกำนั่นเลยนะคือยาดมยังไงฮะหนูนิ่มครับคุณหนูนิ่มคะไหนๆก็มาแล้วใช่แล้วไม่ได้ออกนี่ถือว่าทางบ้านไม่ได้ดูเราเลยนะสู้สิบอ่ะสิบเลยโอ้โหโคตรแน่นอนจริงๆงานนี้ท่าทางจะมันล่ะครับเอาละสนุกละเอาละสิครับคุณหนูนิ่มจัดหนักมาถึง10ลูกแบบนี้คุณเก๋ยังจะสู้อีกหรือเปล่าครับความจริงมันดูมันก็ไม่ยากนะแล้วซันเป็นพวกแบบชอบคำนวณไงต้องใช้แรงเท่านี้ต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนมีแบบแซนเนี่ยเล่นสนุกถ้าหากบริเวณกองถ่ายมีเกี่ยวกับพวกสนุกเกอร์นะเขาจะไปฆ่าเวลากันไม่รู้บอกแค่นี้บอกแค่นี้ต่างจากคุณหม่ำคุณเท่งคุณโหน่งค่ะอันนั้นทำไมอ่ะขาเขาก็จะรู้ว่าพักเบรกพวกก็ไปหากบหาเขียดเสร็จแล้วมานั่งย่างกินกันเสร็จแล้วคืออาหารเย็นแล้วค่ะนั่นแหละค่ะของคุณแม่บ้านคุณเก๋ขามา10แล้วค่ะความจริงอยากให้แซนเล่นนะแต่แบบเยอะกว่า10นิดขอไม่ใจดีกว่าไม่ใจหรอโอ้โหโอ้โหคุณเก๋คุณพลาดคุณพลาดแล้วคุณพลาดแล้วคุณเฮียงมา10แล้วค่ะไม่ใจด้วยค่ะเพราะมันแค่2นาทีเองเพราะฉะนั้นคือไม่ใจ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 ไปแล้ว2ความไม่ใจเอ๊ะน่าเป็นห่วงนะคล้ายๆว่าจะมีบังคับเล่นอีกแล้วไม่ได้เป็นอย่างนี้ค่ะเรียกไปแล้วไม่ได้เป็นอย่างนี้ค่ะคุณพึ่งครับหนูอยากให้พี่เขาเล่นบ้างเอ้ยพูดดีหนูอยากให้พี่เล่นบ้างดูมีน้ำใจนะน้ำใจจริงไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นไม่ใจไม่ใจไม่ใจโอ้โหบังคับเหรอบังคับเล่นภารกิจนี้ภารกิจ2ค่ะแทงสนุกให้ลงแป้นบาสค่ะ2นาที10ลูกสู้สู้ค่ะไม่เป็นแคนค่ะและในที่สุดก็ได้คุณเก่งออกมาล่าสีสองใจกับเกมยิงสนุกสุดโหดที่มีโต๊ะสุดแปลกแหวกแนวที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนงานนี้คุณเก่งต้องซัดให้เต็มข้อไปเลยนะครับเอาละค่ะคุณเก่งทำไมดูหน้าซีดๆยังไงนิดนึงครับต้องบอกว่าสนุกเกอร์เนี่ยเป็นกีฬาที่ไม่ถนัดเท่าไหร่ครับไม่ถนัดเท่าไหร่แต่เคยลองบ้างเคยเล่นบ้างครับก็ไม่ยากภรรยาสั่งมาแล้วครับใช่ก็ต้องได้ครับจะบอกว่าคุณเก่งเนี่ยอะไรก็ได้ตามคุณภรรยาเพราะคุณภรรยามีที่มั่นคือมานาทีต้องให้ออกทีวีค่ะเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินกระซิบกันระหว่างเดินมาตรงนี้ว่าเขาบอกถ้าเกิดวันนี้เธอแทงไม่ลงเลยจ้ะต่อไปนี้เธอจะไม่ได้แทงอะไรอีกโอ้โหดจังเลยแต่ผมไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรกันนะเขารู้กันสองคนค่ะเขารู้กันสองคนไม่รู้อ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่เข้าใจสองนาทีต้องการ10ลูกครับผมสู้ๆนะป้าทำได้เชิญค่ะเชิญเลยฮะเชิญเลยครับถึงเวลาพิสูจน์ความแม่นยำกับทักษะการยิงที่ต้องใช้สมาธิอย่างสูงและภายใน2นาทีคุณเก่งจะสามารถยิงครบทั้ง10ลูกได้หรือไม่ไปร่วมลุ้นพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละค่ะภารกิจ2นะคะ2นาทีต้องการ10ลูกนะคุณเก่งคุณเก่งคุณพร้อมใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะ
เตรียมตัวให้ดีนะเอาพอแล้วหน้าออกจากไหล่น้องมาลุ้นมาดูมุมไหมมาดูมุมเออมุมดีถึงว่าเราถึงเป็นก็เป็นจะพลเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาละพร้อมค่ะลูกไม่ลงไปที่แป้นถัดไปเลยนะคะเริ่มจากแป้นที่1ถ้าพร้อมแล้ว2นาที10ลูกเริ่มค่ะมาครับอ้าวลูกแรกก็พลาดซะแล้วครับคุณเก่งอ้าวต่อไปนะครับอย่าตื่นเต้นนะอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นใจเย็นๆอย่าลัดไม้ดีดีแรงกว่านี้นิดนึงแรงกว่านี้ค่ะไม่เป็นไรครับใจเย็นครับเล็งดีฮะอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นหลังจากที่ลองผิดลองถูกมาสักหลายลูกคุณเก่งจึงเปลี่ยนวิธีการวางมือตามคำแนะนำของคุณหนูนิ่มครับทำให้ผลออกมานี่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแบบนี้คุณเก่งก็มีลุ้นขึ้นมาแล้วแหละครับแต่จะทำได้หรือไม่นั้นช่วงหน้ากลับมาเชียร์กันต่อครับกลับมาเชียร์กันต่อกับเกมที่2คุณเก่งจะต้องยิงสนุกให้ลงแป้นทั้งหมด10ลูกภายใน2นาทีแต่งานนี้ไม่ง่ายเลยครับและเขาจะสามารถทำได้ตามเป้าหรือไม่ไปชมกันต่อเลยใกล้เคียงแล้วเกือบแล้วค่ะเกือบแล้วไป2เลยนะคะโอ้โหทิศทางดีครับแต่ดันติดอุปสรรคซะอย่างนั้นลองใหม่อีกครั้งครับลูกนี้อุตส่าห์ผ่านไปได้แต่ดันแรงไม่พอน่าเสียดายจริงๆครับโอเคใกล้เคียงครับใกล้เคียงครับเป็น3เป็น3ตั้งสติให้ดีและซัดให้เต็มเหนียวและลูกนี้ก็พลาดไปจนได้ครับพยายามแทงให้กลางลูกสิครับคุณเก่ง2เป็น2 1นาทีผ่านไปค่ะมีวืดครับลูกนี้เวลานี่เหลือไม่ถึงครึ่งแล้วล่ะครับเร่งมือหน่อยครับคุณเก่งทางลาดนี่ตัดกำลังความแรงของลูกจริงๆครับลูกนี้พุ่งไปอย่างสวยงามกองเชียร์นี่ใจจดใจจ่อเตรียมเฮและผลที่ออกมาก็คือโอ้โหนิดเดียวแรงกว่านี้แรงกว่านี้ป้าค่อยเหลือเวลาอีก40วินาทีค่ะครับใจเย็นๆนะยังทันนะยังพอมีเวลาอยู่ยังพอมีเวลาอยู่ครับใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆเล็งครับคุณเก่งเอาใหม่อีกทีครับยังพอมีเวลาอยู่ฮะคือชนปากห่วงอีกแล้วครับลูกนี้ดูท่าแล้วคุณเก่งนี่ไม่ถนัดเรื่องแทงสนุกจริงๆเลยนะครับเนี่ยน่าจะไม่ทันเวลาแล้วนะครับตอนนี้5 4 3 2 1หมดเวลาหมดเวลาโอ้โหทำไมคุณเก่งมันเกิดอะไรขึ้นความไม่ถนัดตื่นเต้นตื่นเต้นด้วยคืออย่างนี้ครับอะไรคือผมอยากจะกู้ศักดิ์ศรีให้กับพี่เขาเอาสิคือผมมีความรู้สึกว่ามันจะยากอะไรเออลองดูสิคะเก่งอย่างเดียวแทงปลาไหลไปแทงปลาไหลเก่งอย่างเดียวเดี๋ยวได้อาร์ตนี่แค่ฝนช็อกมึงก็ผิดแล้วผิดด้านผมเหม่อทำไมคุณทำไมเรื่องสนุกผมก็เก่งไงอ้าวทำไมก็ผมจะแทงอ่ะผมก็จะแทงเลยเฮ้ยผมไม่อยากโชว์พุงนะเดี๋ยวน้ำมาเอาไปที่น้ำเขาดูคนละลูกอาร์ตบอกแป้นด้วยบอกแป้นด้วยแป้นไหนผมขอเบอร์3ครับแป้น3แป้น3เฮ้ยแทงดีๆแทงดีๆไม่แล้วคุณมายืนบังผมทำไมอ่ะมายุ่งกับจุดศูนย์รวมความบันเทิงผมทำไมเนี่ยโอ้จุดศูนย์นี่เลิกตลกกันได้แล้วครับมาดูฝีมือการแทงสนุกของนักปิงปองเก่ากันเลยดีกว่าครับสมราคาคุยจริงๆครับสำหรับหนุ่มหน้าตีคนนี้แป้นหนึ่งนะคะแป้นหนึ่งนะลองดูฝีมือของคุณดะหัวฟูกันบ้างครับแหมก็ไม่เบาเหมือนกันครับเนี่ยคุณแซนครับคุณแซนขอแป้นปรับเซียนเลยแป้น2แป้น2นี่มันมีรูนะเนี่ยนี่สุดยอดสุดยอดคุณแซนนี่ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับน่าเสียดายแทน3หนุ่มจริงๆที่ไม่ได้ออกมาวาดลวดลายในเกมนี้ครับโทษแซนหมดเลยนะไม่ยอมให้ลงมาเล่นกันจะบอกว่าสถานการณ์ณตอนนี้ไม่โทษหรอกคนไม่เคยไม่เป็นไรแล้วอีกอย่างคือตื่นเต้นเข้าใจอันนี้เข้าใจนี่เข้าใจได้แต่ถ้าคนไม่เคยก็ไม่ถนัดจริงนะพี่ก๊อฟใช่แล้วคือพอไม่เคยไปเล่นเลยใช่ไหมแล้วพอเริ่มแทงปุ๊บคุณเก่งเขาสาวไม้แรกปุ๊บเนี่ย
มันไม่โดนปุ๊บมันก็เลยยิ่งแบบขาดความมั่นใจไปใหญ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเกมหน้าภารกิจสองเองครับไม่เป็นไรให้นี่ออกมาถือว่าทางบ้านเฮตึ้มตึ้มระยองนี่คือคุณแกงเหมือนภารกิจสองนะคะทำไม่ได้ค่ะสู้ต่อภารกิจต่อไปค่ะเพราะความไม่ถนัดทำให้คุณเก่งพลาดหัวใจกองโตไปครองเป็นผลให้อันดับต้องตกไปรั้งท้ายและวันพรุ่งนี้กลับมาติดตามชมกันต่อกับการกระโดดที่สามารถทำให้หืดขึ้นคากับเกมการแข่งขันที่ต้องใช้พลังสุดขั้วพร้อมการกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมๆกันดีมากระวังลมหายใจดีได้หรือเปล่าติดตามความสนุกสุดเวียงเหล่านี้ได้ใน My Man Can แฟนฉันเก่งพรุ่งนี้ครับเตรียมพบกับการกลับมาของเจ้าพ่อเกมโชว์ปัญญานิรันดร์กุลปริศนาฟ้าแลบผ่าช่องหนึ่งเวิร์คพอยต์